นับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ปากตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการช่วงนี้จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วเหรอจ๊ะถูกต้องนะฮะเมื่อวานคุณผู้ชมเคก็นั่งทำงานอยู่ใช่ไหมก็ตอกตอกตอกแตกลำไยสังขยาลิ้นจี่กันไปก็เจอผู้ส่งข้อความมาทางออนไลน์เคกเฮ้ยมันเกิดเหตุระเบิดอะไรวะแถวๆลาดประเขาอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็บอกป้าๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอให้นักข่าวอาชญากรรมเนี่ยเขาไปเช็คก่อนว่ามันเกิดอะไรเราเนี่ยไปทำงานในเมืองไงแล้วแม่เราก็โทรมาได้ยินเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยเราก็แบบทำงานเราไม่มีโอกาสที่จะออกไปเช็คข่าวเลยรบกวนนี่เลยค่ะคุณครับเคก็บอกให้พี่ๆในออฟฟิศนะฮะนักข่าวอาชญากรรมไปเช็คซิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเช็คไปเช็คมาว่าจอยเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักบ่ายโมงนะฮะมันเกิดเหตุการณ์เสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณร้านรับซื้อของเก่าที่ซอยลาดประเขา72แยก14นี่คือที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะลูกระเบิดมันเหมือนในหนังการ์ตูนที่เราเคยเห็นอ่ะที่มันเป็นลูกลิลลี่นะมันเป็นระเบิดแบบทิ้งลงมาจากเขาเรียกระเบิดทิ้งอากาศเหมือนในเหมือนเราดูคู่กรรมมาลิ้นเหมือนที่เห็นเราดูในละครเนี่ยมันลงมาสรุปแล้วนะฮะไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดตุ้มตั้มเกิดขึ้นนี้นะฮะปรากฏว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนำวัตถุซึ่งเป็นเหล็กแท่งแบบที่เห็นในภาพนี้นะฮะมาขายให้กับร้านขายของเก่าซึ่งเป็นร้านที่เกิดเหตุแล้วทางร้านเนี่ยก็นำไปชั่งน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมหลังจากนั้นทางร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยก็นำถังแก๊สมาเป่าตัดเหล็กแล้วมันก็เลยเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเราเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนเที่ยงเคแล้วก็เสียงดังสนั่นวันไหวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยลาดประเขา72ครับถ้าใครนึกออกเนี่ยนะให้นึกว่าเข้าจากลาดประเขาด้านรามอินทราเนี่ยนะตรงเข้าไปสัก1กิโลครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงลุมพินีเขาไปสร้างเป็นคอนโดอีกอันนึงอะเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วเข้าไปอีกลึกนะไม่ใช่จากใกล้ๆตรงนั้นมีบ้านคนไหมป้าจอยชุมชนเลยจ้ะตายอยู่กันเนืองแน่นมีทั้งหอพักมีทั้งบ้านประชาชนสมัยนั้นเขาทำเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งขายไงอุ้ยสร้างกันติดกันฉันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเลยเมื่อวานเนี้ยไปก็เจอสภาพนี้แหละเค้กบ้านแถวๆนี้นะหลังคาเนี่ยนะพี่นาดย่อยยับป่นปี้หมดเลยและหลังคาโรงงานเนี่ยมันเป็นชีทอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมชีทอย่างเงี้ยปลิวกระจายทั่วบริเวณเลยโอ้นี่เห็นบ้านคนละแวกใกล้เคียงใช่มีทั้งทาวน์เฮาส์มีทั้งอพาร์ตเมนต์หอพักให้เช่าร้านทำผมนะเค้กกระจกแตกไม่มีชิ้นดีเลยอ่ะครับทีนี้เราไปตรวจสอบกันนะฮะเขาคาดว่าไอ้ตัวระเบิดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแรกนี่นะฮะเขาบอกว่าคาดว่าจะเป็นระเบิดเก่าครั้งสมัยสงครามโลกที่หลงเหลือแล้วก็มีคนไปเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าระเบิดมันจะใช้การได้ก็เลยนำมาขายเป็นเศษเหล็กไอ้ทางร้านรับซื้อของเก่าปุ๊บมันก็ต้องนำเหล็กมาตัดเพื่อจะแบ่งเป็นเศษเหล็กเอาไปขายแล้วน้ำหนักดีนะ200กิโลโอ้โห200กิโลเนี่ยเราก็ต้องหวานปากแล้วป้าเศษเหล็กสมัยนี้เนี่ยนะราคามันก็มีหลายประเภทใช่ปะไอเหล็กต่างๆเนี่ยแต่ไอเหล็กแบบนี้น่าจะเป็นเหล็กหล่อชิ้นใหญ่กิโลละตั้ง9บาทก็นี่ไง9 919ก็218โอ้ย18บวก2ไป2 0อีก2ตัว1,800เฮ้ยว่าโอ้ย2แน่นอนอ่ะเราเห็นเหล็กเราอยากจะขายพออยากขายปุ๊บเฮ้ย200กิโลกรัมขายมันต้องได้เงินแล้วก็ต้องไปขายทีนี้เวลาไปขายป้าแล้วก็ต้องยืนดูใช่ไหมยืนดูเขาเจียเหล็กตัดเหล็กกันซึ่งไม่รู้ว่าระเบิดแล้วคนที่เอาไปก็ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดด้วยหรือเปล่านะก็เลยเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุความไม่รู้อย่างเดียวใช่ครับที่เกิดเหตุมีคนเสียชีวิตนะฮะ6คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแต่หลังจากนั้นคนที่เรานำตัวส่งโรงพยาบาลไปก็เสียชีวิตตามมาอีกหนึ่งท่านคนที่บาดเจ็บหนึ่งในนั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่8ขวบด้วยนะฮะบาดเจ็บทีนี้เราไปดูคนที่เสียชีวิตกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเป็นลูกชายเจ้าของร้านกับลูกชายอยู่ที่ร้านแต่เมียกับลูกเนี่ยไปหาหมอก็เลยรอดกลับมานี่เข่าอ่อนเลยอ่ะแล้วก็เพื่อนบ้านแถวๆนั้นคือความที่บ้านมันใกล้ๆกันนะเนาะมีอะไรประหลาดประหลาดมาเขาจะมาดูนั่นแหละบางทีเขาก็มีแบบพวกของที่เขาเอามาขายบางทีมันก็พอใช้ได้เขาก็ขอซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มายืนดูกันฉันก็ไปถามเอ้าแล้วบ้านนี้เป็นยังไงโอ้ยบ้านนี้เขานิสัยดีเขารับซื้อหมดอ่ะแล้วคนก็ชอบมาขายขยะให้เขาเพราะเขาให้ราคาดีครับอ้าวแล้วเข้าไปลึกนะเค้กมันไม่ได้ง่ายๆใกล้ๆเลยแล้วรอบๆนั้นนะเค้กคือโอเคตอนนี้ผู้เสียชีวิตรวมเนี่ย7รายใช่ครับผู้ได้รับบาดเจ็บที่กระจายไปอยู่ตามโรงพยาบาลจะเป็นภูมิพลนพรัตน์ราชธานีเมโยเนี่ยเกือบ20ครับแล้วคนที่ยังหาไม่เจอเมื่อวานนี้
ป้าก็ไปแถวๆนี้คุณตำรวจคุณทหารเนี่ยเขาบัญชาการเหตุเนี่ยเขาก็เอาบอร์ดมาเขียนมีรูปคนที่ยังหาไม่เจออีก3คนพี่ข้างบ้านอันนี้หลังข้างบ้านคุณป้าเนี่ยโอ้โหฉันบ้านนี่ภาพที่เห็นนี่คือหลังข้างบ้านข้างบ้านรอบๆ คือเป็นซอยไงเป็นซอยอันนี้คือโรงงานเนี้ยอยู่ประมาณตรงกลางเลยนะตรงกลางของซอยเพื่อนบ้านนี่พี่นาดหมดเลยแล้วหลังคาเค้กมันปิวแบบปิวไกลมากอ่ะแรงระเบิดไป 5-600 เมตรเลยนะครับแล้วมันสะเทือนขนาดที่จากจุดเนี้ยไปบิ๊กซีรามอินทราเนี่ยน้องๆพนักงานบิ๊กซีบอกโหพี่มันสะเทือนชนิดที่หนูมุดกันไปอยู่ใต้โต๊ะเลยอ่ะน่ากลัวมากๆนะหลายคนคงจะสงสัยกันนะว่าเอ๊ะระเบิดไอ้นี้มันคืออะไรเป็นระเบิดชนิดไหนล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากโฆษกกองทัพอากาศนะฮะพลอากาศโทมนทนสัชกรก็เปิดเผยบอกว่าเหตุระเบิดที่ลาดปะเขาเนี่ยคาดว่าจะเป็นระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อปี2487ซึ่งณขณะนั้นปีนั้นฝ่ายพันธมิตรได้นำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพและก็ฝั่งธนบุรีจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะมีการตรวจพบระเบิดน้ำหนัก500ปอนด์บริเวณชุมทางรถไฟบางซื่อสายสีแดงซึ่งทางตำรวจก็ประสานชุดเก็บกู้เข้าไปเก็บมาได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้คนที่ไปเจอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็นำไปขายแต่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยให้ถ้าต้องเดานะถ้าต้องเดานะถังแก๊สถ้าต้องเดาถังแก๊สอันตรายอันตรายเอออย่างนี้แล้วก็แม้ว่ามันทิ้งตั้งแต่ปีเรายังไม่เกิดใช่ไหมครับ6-70ปีอ่ะ2487อ่ะเออก็ยังมีอนุภาพทำลายล้างนะเมื่อวานไปยืนถามพี่ทหารก็บอกน้องระเบิดมันคือระเบิดนะน้องนะถ้าตราบใดที่เรายังไม่เอาไอตัวอะไรที่มันอยู่ข้างในสารเคมีหรือกลไกอะไรเนี่ยมันทำลายทิ้งนะมันพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อวิธีการเตือนนะฮะถ้าคุณไปเจอพบระเบิดหรือวัตถุคล้ายระเบิดแบบนี้นะไปแจ้งตำรวจหรือว่าไปแจ้งชุดเจ้าที่เก็บกู้อย่าไปแตะต้องเองให้คนที่เขาชำนาญมาเก็บไปนะฮะอย่าไปเสียดายเห็นแค่ค่าเงินพันกว่าบาทแล้วก็นี่มาเสียชีวิตไปเพราะว่าคนเสียชีวิตคือคนเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าลูกชายคนมาขายทำให้เรานึกถึงคดีโคบอลจำคดีโคบอลได้ไหมที่ขี่ซาเล้งไปแล้วไปเจอไอแท่งอะแท่งกัมมันตภาพรังสีแต่คนเก็บขยะไม่รู้ก็นึกว่าเป็นแบบเศษเหล็กอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปขายเนี่ยตรงนี้เลยสวนหลวงใกล้ๆเนชั่นเนี่ยแล้วก็เหมือนกันเลยพยายามจะตัดแยกเหล็กออกมาสารกัมมันตรังสีมันไม่ได้ระเบิดนี่มันแพร่กระจายออกมาตายไปตั้งเท่าไหร่ตอนนั้นอะโคบอลจำรหัสรังสีไม่ได้แต่เป็นสารโคบอลนี่ไงไม่น่าจะเป็นเหตุไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จะบอกว่าพี่ๆที่เอาอะไรไปขายเนี่ยนะคะบนความไม่รู้เนี่ยอันตรายที่สุดก็บอกว่าให้สังเกตนิดนึงอันเนี้ยจากระเบิดเนี่ยโคลนดินอะไรมันติดหมดแล้วมันก็มองไม่รู้หรอกนะแต่ให้คิดอย่างเดียวว่ามันเป็นของอันตรายกระป๋องกระดาษเนี่ยขายอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอแต่ไอ้อย่างเงี้ยหน้าตาแปลกๆเนี่ยไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าเอ๊ะไว้ก่อนนะฮะมาที่เรื่องราวการเมืองกันสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็มีการวินิจฉัยคดีการเรื่องการรับคำร้องจากกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกวุฒิสภาและก็คณะ28คนหรือว่าสวนี่นะฮะไปยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์จะสิ้นสุดลงหรือไม่เนื่องจากว่าศาลปกครองสูงสุดเขามีคำพิพากษาคดีระหว่างนายทวินเปลี่ยนสีและก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ว่าตอนนั้นมีการยกย้ายคุณทวินไปอ่ะป้าให้พ้นจากตำแหน่งเลขาความมั่นคงเอาคุณทวินไปแช่ไว้ตรงอื่นแล้วก็เอาคุณพระดอนพัฒนาถาบุตรขึ้นมานั่งแต่ตอนนี้คุณทวินนี่ศาลเขาตัดสินแล้วไงคุณทวินต้องกลับมาอยู่ในตำแหน่งคุณพระดอนก็ไปนั่งที่ปรึกษานายกแทนใช่ครับแต่ประเด็นมันยังไม่จบประเด็นก็คือนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบหรือไม่มิชอบออไปกลั่นแกล้งข้าราชการหรือเปล่ากพเองก็ทำหนังสือทวงถามมาเขามีระบบคุณธรรมทำไมใช้ระบบสั่งการเอาพวกตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ท่านสวไพบูลย์นิติตะวันก็เลยร่างขึ้นมาเลยปรากฏว่าเมื่อวานศาลรับฟ้องรับคำร้องไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาคดีนี้กันค่ะนะอุ๊ยแต่ว่าท่านนายกคดีเยอะเนาะคดีเยอะเยอะนะก็เขาถึงบอกให้ดูไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนำข้าวใช่ป่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือกตั้งโมฆะใช่ป่ะนี่มาเนี่ยมันนี่เป็นเรื่องใหม่เมื่อวานเกิดขึ้นสดๆร้อนๆทีนี้ถ้าสมมุตินะศาลท่านบอกว่าผิดนะในฐานะผู้นำนี่นะก็จะทำให้ครม.ทั้งหมดเนี่ยไปพร้อมกันนะจับมือกันไว้ให้มันคง ให้มันคงร้องเพลงอ่ะจ๊ะร้องเพลง ฉันพยายามฟังให้เป็นเพลงอีกทีนี้จับมือกันไว้ให้มันคงให้มันคงเพลงเบอร์ก็ได้จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
ถ้าไปคนเดียวไม่ต้องกลัวเหงาไปด้วยกันทั้งหมดทั้งคณะนี่แหละฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าศาลจะวินิจฉัยตัดสินมาว่าอย่างไรกันบ้างเพราะเมื่อวานเพิ่งจะรับคำร้องไปก็ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่คุณพลดรจะมานั่งเลยท่านวิเชียรพจน์โพสีนั่งสมช.ครับเดี๋ยวก่อนงงท่านวิเชียรใช่ท่านวิเชียรพจน์โพสีหมดวาระครับท่านวิเชียรนี่ก็เด้งมานะไม่ใช่นะเอาเหรอคือเด้งมาจากตรงอื่นเหมือนกันก็มานั่งอยู่ตรงไอ้เนี่ยสมช.พอท่านหมดวาระปุ๊บคุณทวินขึ้นใช่ป่ะล่ะพอคุณทวินขึ้นปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ต้องจับคุณทวินไปเพราะคุณทวินเนี่ยคนละพวกคุณทวินเนี่ยอาจถ้านั่งอยู่สมช.เนี่ยอาจจะรู้เยอะไปนิดนึงไม่รับรื่นอาจจะรู้เยอะไปนิดนึงอะไรอย่างงี้เอาคุณพระดอนพัฒนาถาบุตรมาคุณพระดอนนามสกุลอะไรพัฒนาถาบุตรเป็นนามสกุลเดียวกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่สมัยนู้นที่คุณทักษิณนะเป็นนายตำรวจติดตามอุ้ยสับสนพลมันก็พัวพันหมดเลยเป็นธีรเดชไงพวกวงพัวพันเป็นพวกกันพัวพันกันสุดฤทธิ์เลยก็อ่ะตอนนี้คุณทวินก็กลับมาละนะฮะก็เดี๋ยวศาลก็รับคำร้องไปละว่าสวเนี่ยขอให้พิจารณาการซึ่งสภาพความเป็นนายกของนางสาวยิ่งรักเนี่ยว่าสุดสุดท้ายแล้วจะโดนถอดถอนด้วยหรือไม่ถ้าโดนถอดถอนอย่างที่ประจอยบอกคือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะมาที่เรื่องราวของสภาพอากาศบ้านเรากันหน่อยนะป้าจอยตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีประกาศเตือนฉบับที่7แล้วว่าวันที่4ถึงวันที่7เมษายนนี้ประเทศไทยทางตอนบนเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะฮะพายุร้อนก็หมายถึงพายุลูกเห็บที่มันตกผ่านๆมาเนี่ยนะชิปลูกเท่ามันนาวเลยนะกอล์ฟลูกเท่าลูกกอล์ฟลูกเท่ามันนาวเนี่ยพายุลูกเห็บลมกระโชกแรงนะฮะพายุฝนพวกนี้เสี่ยงทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเขาจะมีลำดับขั้นว่าวันไหนจังหวัดไหนที่จะเสี่ยงบ้างนะฮะอย่างเช่นวันที่3 4เมษายนเนี่ยมาทางภาคอีสานแน่นอนหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลขอนแก่นอำนาจเจริญก็เมื่อวานที่บุรีรัมย์อ่ะรถพังไปตั้งหลายคันนะเคใช่แล้วนะต้นไม้อ่ะไม่ใช่พายุนะต้นไม้หล่นมาทับต้นไม้อายุนับ100ปีประจอยหักโค่นทับบ้านเรือนไป3หลังลมมันแรงมากแล้วกิ่งไม้ไปทับศีรษะหนุ่มใหญ่วัย38ปีเสียชีวิตส่วนเมียแล้วก็ลูกรอดบุดหวิดนะฮะดูสินะที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่ามันเกิดฝนตกหนักใช่แล้วช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยต้องระวังนะอยุธยาก็ต้องระวังนะสระบุรีพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ครับช่วง6ถึง7เมษายนเนี่ยมันจะไปทางนู้นไปจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็ช่วงสุดท้ายวันที่6แล้วก็วันที่7เมษายนจะมาที่ภาคอีสานอีกรอบนึงก็คือไปที่จังหวัดเลยชัยภูมิหนองบัวลำภูขอนแก่นอุดรหนองคายแล้วก็บึงกาฬเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในขอบข่ายจังหวัดพวกนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดฟังพวกเราไม่ทันนี่ไงคุณผู้ชมบอกแถวบ้านพายุแรงหรือว่าเข้าดูในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เพราะว่าจะมีการบอกรายชื่อจังหวัดไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของดูความมั่นคงของบ้านให้แข็งแรงนะเพราะว่าพวกนี้เวลามาแล้วมันไม่ฟังใครพายุมาเนี่ยหลังคาเนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะหลังคาเปิดหลังคาปลิวหลังโดยเฉพาะพวกหลังคาสังกะสีบางทีดูเคยเห็นไหมมันไปหมดเลยเงือบไงป้าบางทีนั่งดูปักตลาดอยู่หลังคาเงือบนี่คือไปเช็คก่อนนะฮะไม่ต้องสนใจพวกเรานะไปเช็คหลังคาของท่านก่อนให้เรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โคราชอ่ะลมพัดแรงจนกระทั่งกันสาดใหญ่ๆเลยนะที่เดี๋ยวนี้เขาต่อเติมบ้านนะเขาจะติดเป็นโพลีคาร์บอเนตใช่ป่ะใช่ใช่หล่นวับลงมาเลยทับคนอ่ะแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะโชคดีนะที่ตอนนั้นเนี่ยยังมีลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวป้าก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพียงแต่ว่ามีทรัพย์สินของทางร้านก๋วยเตี๋ยวเสียหายเล็กน้อยนะฮะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ยางมะตูมร้านเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนมุกมนตรีที่เขตเทศบาลนครราชสีมาก็ร้านก็ได้รับความเสียหายไปแต่ว่าโชคดีเคราะห์ดีมากๆไม่มีใครมานั่งซดก๋วยเตี๋ยวอยู่นะฮะกลางคืนหรือเปล่าแล้วก็นอกจากดูแลพวกหลังคาอะไรให้ดีแล้วเนี่ยต้นไม้ริดกิ่งเลยนะคะพวกที่มันสูงเกินไปหรือว่ามันดูแล้วแบบมันชะลูดลมมานี่ล้มคว่ำแน่ต้นไม้โค่นแน่ตัดกิ่งซะริดกิ่งซะอย่าให้มันแบบมีปัญหาใช่ครับ อย่าไปจอดรถใต้ต้นไม้เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีรถต้นไม้ทับรถพังนะฮะแล้วประกันจ่ายไหมเนี่ยนี่มันเป็นภัยธรรมชาตินะต้องไปเช็คว่าประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายมันเป็นภัยธรรมชาตินะมันครอบคลุมเพราะอะไรที่สนามเนี้ยเมื่อวานเนี้ยที่เราไปตรงโรงงานรับซื้อขยะระเบิดเนี้ยที่ลาดพร้าวบ้านแถวนั้นไม่ได้ทำประกันอุ๊ยตายละเพราะว่าเป็นบ้านเก่าไงสุดท้ายต้องซ่อมเอง20-30ปีที่แล้วเขาไม่ซื้อประกันเค้กตายเลยใครจะซ่อมให้ซ่อมเองไงหลายตังค์นะเนี่ยไปเอาเงินจากร้านรับซื้อของเก่าได้ไหมล่ะตายไปหมดแล้วแล้วคนรับซื้อ
จ้าของร้านรับซื้อของเก่าเป็นกัมพูชาจ้ะเป็นกัมพูชานะฉันจะดูว่าเขาเปิดโรงงานได้ยังไงไปจดทะเบียนอะไรยังนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามประเพณีดีๆงานดีๆเทศกาลที่จะเกิดขึ้นว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันบ้างสักครู่กลับมาติดตามครับ